เล่าสู่กันฟังหน้าจอนะครับเพราะว่าของจริงก็พูดได้เหมือนก็พูดได้เท่านั้นแหละส่วนมากผมจะไม่ค่อยพูดเรื่องพวกนี้เท่าไหร่หรอกครับนะไม่อยากจะให้ใครมายกย่องลุงอยากจะให้รู้ว่าผลของลุงที่ให้ไปโดยการผ่านภาษากับกิริยาหรือสองมือเปล่าได้ก็อยากจะให้ได้กันทุกๆคนนะครับเพราะว่าลุงก็รู้แล้วว่าลุงอยู่คนเดียวไม่ได้นะครับอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะอยู่ด้วยกันก็ต้องไม่ทะเลาะกันด้วยเพราะยังคนอยู่บ้านหลังเดียวกันนี่ต้องไม่ทะเลาะกันนะครับจําด้วยถ้าเรามีหลักการที่อยู่ด้วยกันบ้านเราดอททีวีนะครับต้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วยเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่สนามหลวงนะดูไหมที่ใครก็ได้จะเดินเพ่นพ่านยุคนึงสนามหลวงก็ปิดหมดแล้วนะรู้ไหมเดินเพ่นพ่านไม่ได้นะครับที่นี่ไม่ใช่สวนจตุจักรนะคะใครจะมาร้องแรงแห่งเชื้อแถวนี้ไม่ได้นะจ๊ะมาตรการ YouTube ก็มีนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับ YouTube ก็ถามเสมอนะบันทึกคดีเขาก็รายงานมาลุงออกนอกเรื่องนะเขาทักทวนเสมอลุงออกรู้ไหมรายการวันนี้เขาได้ขันงานนั้นนะครับเขาทักทวนมาตลอดนอกเรื่องนะอย่าให้ผิดพันที่สองที่สามนะเขาขู่เลยนะให้ดูไม่ได้พูดเล่นนะเพราะนั้นจึงมีกติกากันนะครับโอเคไปนะครับ